อีกข่าวหนึ่งคุณผู้ชมดูรอยนี้หน่อยสิคะช่วยกันเพ่งหน่อยว่ามันใช่รอยตีนเสือไหมอ่ะมาเป็นอุ้งเท้าเลยนะมาแบบผมดูแล้วผมฟันธงได้เลยว่าไม่ใช่คนแน่เอาแน่นอนดิวสั้นขนาดนี้เออแต่ชาวบ้านเขาผวามากเพราะว่าในพื้นที่มันเคยมีประวัติมาก่อนนะคะว่ามีเสือเนี่ยลงมาจากแนวป่าแล้วก็ตะปบคนทำร้ายจนถึงตายมาแล้วนะคะจุดที่ไปเจอรอยตีนเสือนี่คุณผู้ชมอยู่หมู่4บ้านบุไซตำบลไทยสามัคคีที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเจอตรงถนนดินซึ่งมันก็เปียกๆแฉะอยู่ยิ่งประทับรอยอุ้งเท้าชัดเจนมากนะคะอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านบริเวณแนวกันไฟเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเขาบอกว่าขนาดเกือบเท่าฝ่ามือค่ะย่ำอยู่ตรงถนนดินนี้มากกว่า10จุดห่างจากบ้านชาวบ้านแค่50เมตรเองตรงนั้นมันอยู่ใกล้กับแนวเขตป่ามากนะคะเขาบอกว่าตอนกลางดึกมีคนได้ยินเสียงสุนัขเห่าแล้วเห่าเสียงดังครมไปหมดแต่ไม่กล้าออกมาดูอะค่ะคนอยู่ใกล้แนวเขตป่าเขาก็รู้อยู่แล้วนะคะพอตอนเช้านู่นฟ้าแจ้งแล้วถึงได้เดินออกมาดูตรงถนนทางเข้าบ้านถึงเจอร่องรอยตีนเสือจำนวนมากก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาตรวจสอบนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันแล้วว่าใช่ตีนเสือจริงๆอะค่ะพี่เจ้าของบ้านค่ะจุดที่ใกล้ที่สุดเลยนะคะบ้านคุณทองยอดสุมาลีบอกว่ากลัวเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วดูสิโอ้โหรอยประทับแน่นเลยอะชัดเจนมากนะคะเห็นว่ารอยนี้เนี่ยลักษณะมาเดินวนเวียนอยู่ใกล้บ้านคุณทองยอดเนี่ยอยู่ใกล้แนวเขตป่าเธออาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่า20ปีแล้วนะคะบอกว่าไม่เคยเลยที่จะมีเสือเดินเข้ามาใกล้หมู่บ้านขนาดนี้นี่ใกล้ที่สุดแล้ว20กว่าปีที่อยู่มาเจ้าหน้าที่คาดว่าเสือที่ทิ้งรอยอุ้งเท้าไว้นี้ใหญ่มากนะคะน้ำหนักไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมและแถวเนี้ยเมื่อปีก่อนเคยมีชาวบ้านถูกเสือทำร้ายจนตายไปแล้ว1คนตอนที่เข้าไปเก็บของป่าอยู่ในแนวเขตภูเขาลูกเดียวกันเลยตอนนี้ก็เลยออกประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านที่ต้องออกไปไร่หรือมีสวนอยู่ติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานหรือคนที่จะไปหาของป่าต้องระมัดระวังแล้วนะคะ